สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานที่กำลังจะไปถนนรัชดาพิเศษสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปถนนวุฒากาศถนนเทิดไทยถนนเอกชัยครับผมกำลังจะพาทุกท่านเดินทางไปถึงแยกดาวกระนองโดยไปทางถนนวุฒากาศครับไปออกแยกจอมทองไปเข้าถนนจอมทองรู้ออกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแยกดาวคะนองเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ครับไปทางนี้ไปทางถนนเอกชัยเดี๋ยวเราดูเส้นทางยามเช้ากันครับว่าเป็นอย่างไรติดหรือไม่ข้างหน้าเป็นแยกไฟเขียวไฟแดงครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวุฒากาศต้องรอสัญญาณไฟจราจรครับด้านขวามือเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศครับไฟเขียวแล้วครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวุฒากาศครับถนนเส้นนี้เหมือนจะคู่ขนานกับถนนรัชดาภิเษกตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระครับเข้าเลี้ยวเข้าซอยมีซอยเชื่อมต่อกันได้ครับมีเชื่อมซอยทะลุหากันได้เราเลี่ยงรถติดตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาใช้เส้นนี้ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมครับยังโล่งยังไม่รถยังไม่เยอะครับขับได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆวัดแม่ประจักษ์ซ้ายมือด้านซ้ายขวาเป็นตลาดครับมีคนขายของเยอะด้านซ้ายถนนขายของด้านขวามือวัดเป็นวัดนางนองวรวิหารข้างหน้าข้ามทางรถไฟครับตรงนี้ดูซ้ายขวาข้ามทางรถไฟด้านซ้ายมือวุฒากาศ53เป็นทางรัฐไปจอมทองรัชดาพิเศษรถไม่ติดแป๊บเดียวครับข้างหน้าก็จะถึงแยกจอมทองแล้วครับเลี้ยวขวาไปเอกชัยบางบอนเลี้ยวซ้ายไปดาวคะนองเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับไปทางดาวคะนองไปเอกชัยบางบอนเลี้ยวขวาตลาดบางขุนเทียนเลี้ยวซ้ายครับเราเลี้ยวซ้ายครับสัญญาณไฟสีเขียวเลี้ยวซ้ายแยกจอมทองครับเลี้ยวซ้ายไปThank you.
ขวาครับผมเข้าเลนขวาเลี้ยวขวาครับเราต้องตรงไปนี้ถนนจอมทองซอย19ข้างหน้าด้านซ้ายเป็นตลาดรถค่อนข้างปิดนิดนึงครับเลยธนาคารกสิกรไทยด้านซ้ายเป็นตลาดมีของขายเยอะรถจะหนาแน่นติดขัดนิดนึงแต่ก็ยังพอขยับไปได้ครับซ้ายมือมีวินมอเตอร์ไซค์เป็นตลาดครับตลาดใหม่จอมทองด้านซ้ายมือเยือนรถสองแถวตรงนี้เป็นทางเข้าออกเป็นสวนสุวรรณนานนท์สวนสาธารณะครับด้านซ้ายมือวัดมงคลวรารามข้างหน้าถึงแล้วครับแยกดาวคะนองเดี๋ยวซ้ายไปวงเวียนใหญ่ครับเดี๋ยวขวาไปถนนพระราม2ไปถนนสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงไปพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับไปแยกมหาสวรรค์วงเวียนใหญ่แยกตากสินเข้าตัวกรุงเทพเลี้ยวซ้ายครับมาแยกดาวคะนองครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกดาวคะนองเขตจอมทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ